เมนูสุดท้ายนะครับเรามาทำเนื้อสไตล์ฝรั่งกันบ้างกับโรสต์บีฟนั่นเองหรือว่าเรียกว่าเนื้ออบซอสไวน์แดงนะครับเนื้อแบบรสชาติเข้มข้นนุ่มๆนะครับกินกับซอสไวน์แดงเข้ากันสุดๆบอกได้เลยว่าเมนูนี้นะคนรักเนื้อยากจะอดใจไหวเดี๋ยวไปทำกันเลยนี่นะครับเมนูนี้โรสต์บีฟนะครับจริงๆเหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่เราค่อยๆทำให้สุกเนื้อลักษณะจะมีความนุ่มชุ่มชื่นมากนะครับเราก็จะใช้ส่วนสันในส่วนสันนอกส่วนริบอายก็ได้นะครับวันนี้เราจะใช้ส่วนสันในนั่นเองดูเลยส่วนสันในนะครับเป็นส่วนที่ราคาแพงที่สุดของเนื้อวัวเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดเพราะว่าเขาอยู่ในส่วนที่วัวเขาไม่ขยับเลยคือส่วนนี้ส่วนสันในเนี่ยเขามีไขมันหรือว่าเส้นเอ็นหรือว่าพวกนี้น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปอบเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะแบบแฟลตหรือว่าแบนลงเราต้องใช้เชือกในการที่จะทำให้เนื้อเขาอยู่ทรงแล้วก็สุกเสมอกันนะครับก่อนที่จะใช้เชือกมัดเนี่ยเราปรุงรสชาติง่ายๆด้วยเกลือพริกไทยก่อนพริกไทยอัดลงไปวิธีการรัดเชือกเนี่ยก็ง่ายๆแบบนี้แล้วผมก็นี่เลยปึ๊บพันเลยนี่ก่อนที่จะเข้าเตาอบเนี่ยเราจะเอาเขาไปทอดหรือว่าเสียในกระทะให้ผิวนอกของเนื้อของเรานะครับเกรียมสวยการเสียในกระทะจะเป็นตัวช่วยทำให้น้ำจุ๊สหรือว่าน้ำหวานของเนื้อเนี่ยไม่ไหลออกในขณะที่อบนะครับตั้งกระทะร้อนๆเลยตอนนี้เพื่อนๆอุ่นเตาอบไว้รอเลยนะครับเราจะอบอุณหภูมิ180องศานะครับอุณหภูมิเนื้อโรสต์บีฟที่พอเหมาะพอสมก็คือว่าด้านในกลางสุดของเนื้อเนี่ยต้องอุณหภูมิประมาณสัก 52-55 องศาเวลาเราอบเสร็จปุ๊บเอาออกมาพักเนื้อเนี่ยอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นทำให้ข้างในเนี่ยเป็นลักษณะมีเดียมสีชมพูตรงกลางมีความชุ่มฉ่ำอยู่นะครับใส่น้ำมันเป็นเล็กน้อยนะครับตอนเสียเนี่ยเราใช้น้ำมันแบบไม่เยอะควันขึ้นแปลว่าร้อนได้ที่แล้วเอาชิ้นเนื้อลงเลยนะครับตอนนี้สีข้างนอกได้แล้วแต่เนื้อข้างในยังดิบอยู่มากนะครับเราจะอบด้วยไฟ180องศาประมาณ25นาทีถึง20นาทีปุ๊บเพื่อนๆเช็คว่าอุณหภูมิข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงอย่าให้อุณหภูมิสูงไปไม่งั้นจะโอเวอร์คุกก็จะไม่อร่อยเลยอบระหว่างที่เนื้อจะอยู่ในเตาอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำซอสไวน์แดงกันนี่กระทะที่เราเพิ่งเสียเนื้อไปห้ามทิ้งห้ามล้างนะครับเศษที่ติดขอบกระทะเนี่ยเขาเรียกว่าความหวานของเนื้อเนี่ยต้องเก็บเอาไว้เราจะมาทำซอสนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตั้งไฟอ่อนๆรอไว้ถ้าเพื่อนๆมีเศษเนื้อเราซื้อเนื้อมาชิ้นใหญ่เราทริมมิ่งเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาทำซอสด้วยนี่เราจะผัดเศษเนื้อให้เกรียมเลยเพราะว่าลักษณะของซอสไวน์แดงเนี่ยมันต้องเอาความหวานของเนื้อออกมานะครับระหว่างผัดเศษเนื้อเนี่ยเตรียมผัดที่ให้ความหวานกับซอสก่อนซาลารี่แครอทแล้วก็หอมใหญ่เท่านั้นเองพอเสร็จเนื้อเราเริ่มเกรียมนะครับเราจะใส่พวกผักทั้ง3อย่างลงไปผัดด้วยผักก็จะให้เกรียมเหมือนกันพอผักและเนื้อของเราเกรียมนะครับเติมไวน์แดงไปเลย1ถ้วยเราจะใช้ไวน์แดงเพราะไวน์แดงคู่กับเนื้อแดงนะครับไวน์แดงนะครับคู่กับเนื้อแดงเนื้อแดงก็จะมีเนื้อวัวเนื้อนกพิราบเนื้อเป็ดนะครับเหมาะมากกินแล้วแบบมันเข้ากันแล้วเพื่อนๆก็เลือกไวน์แดงที่มันดรายหน่อยก็คือไม่หวานนะครับก็จะทำให้ขับรสชาติของเนื้อได้ดีมากๆเราจะเคี่ยวไวน์แดงให้งวดลงครึ่งนึงเมื่อไวน์แดงของเราง่วนลงไปครึ่งนึงนะครับเราจะเอาแป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ยลงไปผัดประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแป้งเนี่ยจะทำให้ช่วยให้ซอสเราข้นขึ้นหลังจากผัดแป้งแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนมาเคี่ยวในหม้อซอสกันเติมสต๊อกเนื้อนะครับลงไป2ถ้วยแล้วเราก็จะเคี่ยวจนเขางวดเข้มข้นดีมากๆให้เขาเดือดอ่อนๆนะครับ
เมื่อซอสของเรากลับมาเดือดนะครับเราจะใส่สมุนไพรเพื่อเพิ่มความหอมฝรั่งเรียกบูเก้กานีใบเบลีฟใบไทม์ก้านพาสลีย์ใส่บูเก้กานีลงไปนะครับเติมพริกไทยดำลงไปบุบพริกไทยดำเป็นเม็ดนะสักหนึ่งช้อนชากระเทียมเขาเรียกว่าอะไรสามกลีบปุ๊บไฟอ่อนๆให้เดือดอ่อนๆ นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนมันเข้มข้นตอนนี้นะครับใกล้ครบเวลาแล้วการทำโรสต์บีฟเพื่อนๆต้องมีที่วัดอุณหภูมิด้วยเวลาเราวัดอุณหภูมิเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้วัดอุณหภูมิข้างในเซ็นเตอร์ของเนื้อตอนนี้นะครับอุณหภูมิภายในเอา52เพะเลยเมื่อได้แล้วนะครับเราจะพักเนื้อโดยการที่คลุมด้วยฟอยล์เอาไว้อย่างนี้นะครับพักเนื้อขนาดนี้ชิ้นขนาดนี้อย่างน้อย 15-20 นาทีตอนนี้นะครับซอสของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเคี่ยวได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะกรองเอาส่วนผสมอื่นๆออกเอาแต่น้ำซอสหอมจังซอสนะครับเอากลับไปเคี่ยวต่อถ้าต้องการให้เขาข้นกว่านี้เราก็ตั้งไฟเคี่ยวต่อได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะปรุงแล้วตอนนี้เพราะว่าเราใส่เขาเรียกว่าแป้งสาลีลงไปนิดนึงซอสเราค่อนข้างแบบมีบอดี้อ่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยเกลือ1ช้อนชานี่นะครับเมื่อเราได้ความข้นซอสที่เราแบบเฮ้ยเราชอบแบบนี้ละเดี๋ยวผมจะหรี่ไฟลงปรุงรสสุดท้ายด้วยพริกไทยลงไปจากนั้นปิดไฟจบด้วยเนยเย็นในส่วนชนิดจืดนะเพื่อนๆใส่เข้าไปรับรองว่าแบบทำให้ซอสมันแตกต่างใส่ลงไปประมาณสักเนี่ย2ตุ้มเวลาเขาเทสนะครับเขาจะทำแบบนี้ปุ๊บแล้วเขาก็ปาดแฟบถ้าเหลวเกินไปมันจะไหลกลับมาตรงที่รอยที่เราปาดถ้าเราข้นพอดีเนี่ยมันจะเป็นรอยปาดปุ๊บเลยอ่ะตอนนี้ซอสเราเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูตัวโรสต์บีฟที่เราพักเอาไว้โอ้ดีงามนุ่มมากหอมด้วยเป็นส่วนเนื้อที่นุ่มมากๆสุกกำลังพอดีนะครับเขาเรียกว่าความชุ่มชื้นของเนื้อเนี่ยความหวานของเนื้อยังอยู่แบบเต็มที่มากซอสไวน์แดงนะรสแบบกลมกล่อมมันขับรสชาติเนื้อได้ดีมากๆเดี๋ยวมาจัดจานกันเลยนะครับนี่เสร็จแล้วเท่านี้นะครับโรสต์บีฟของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมันนุ่มนวลมากอร่อยมากเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันเลยครบแล้วทั้ง3เมนู3สไตล์กับเมนูสำหรับบีฟเลิฟเวอร์สหวังว่าเพื่อนๆที่ชอบทานเนื้อเนี่ยจะถูกใจกันนะครับชอบอย่างเดียวไม่พอต้องลองเอาไปทำเองด้วยผมรับรองว่ามันเด็ดจริงๆเพื่อนๆที่ดูแล้วนะครับอยากทำเมนูบีฟเลิฟเวอร์อย่างผมบ้างนะครับก็ไปดูสูตรเต็มๆเลยที่แฟนเพจท้องแสงแดดพัฟฟิชชิ่งนะครับดูแล้วทำให้อร่อยถ่ายรูปส่งกันบ้านมาให้พวกเราดูด้วย Hashtag Save by Vietnam เหมือนเคยอย่าลืมว่าผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้พี่โจเซ่นะครับ New TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต